มาในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะจ้ะก็ก่อนจะเข้าสู่ในเรื่องของการพูดคุยเลิกงามยามดีนะครับหัวเบรกคงจะพอมีเวลาค่ะนะที่จะตอบคำถามกันเพิ่มไม่เสียเวลาครับว่ากันเลยฮะมาเลยค่ะ SMS ค่ะคุณรักนะคะเกิดวันพฤหัสค่ะที่26มกราคม2532นะคะเวลาเกิด 4:26 น.ค่ะอาชีพที่ทำแล้วจะรุ่งเรืองลักษณะเนื้อคู่เป็นยังไงบ้างครับคู่อปีนี้ทายดีนะเรื่องของความรักมันเป็นเล่นไปนะครับเพียงแต่ว่าฝากนิดนึงถ้ายังโสดแล้วมีคนเข้ามาเนี่ยลองดูว่าเขาหนีร้อนมาเพิ่งเย็นหรือเปล่านะครับหรือว่าเพิ่งมีปัญหาเลิกรากับคนรักแล้วมาเจอมาปะกับเราหรือเปล่าลองดูนะครับว่ามีอะไรผูกพันมาหรือไม่เกณฑ์ชะตาเนี่ยนะคือที่บอกว่าดีคือได้เจอแต่ต้องระวังแต่พื้นดวงเนี่ยเหมือนกันนะให้ระวังได้ตัวแต่ไม่ได้ทะเบียนนะได้ทะเบียนแต่ไม่ได้ตัวให้ระวังคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของมาเกี่ยวข้องกับชีวิตปีนี้จริงๆแล้วผมก็อยากให้ทําบุญเสริมหน่อยละกันนะครับวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดเลยนะและคู่ก็อย่างที่เรียนน่ะระวังคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตและคู่ของคุณเนี่ยเป็นคนใจร้อนด้วยอาชีพที่ทำแล้วเด่นที่สุดงานด้านการขายนะครับขายตรงก็ได้นะพวกงานการตลาดงานจัดซื้อจัดจ้างงานประชาสัมพันธ์งานบุคคลงานธุรการอันนี้กรณีถ้าเป็นลูกจ้างถ้าทำธุรกิจก็ขายตรงอย่างที่บอกอุปกรณ์สื่อสารถ้าคุณรู้จริงรวมไปถึงธุรกิจพวกสื่อสิ่งพิมพ์ร้านหนังสือศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานการเป็นคนกลางในหน้าอันนี้ถือว่าดีที่สุดค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณปิยพรนะคะเกิดวันที่25ตุลาคม2540ค่ะเวลาเกิด 11:02 นนะคะการงานการเงินความรักครอบครัวสุขภาพโชคลาภค่ะครบเลยค่ะเฮ้ยวันตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับงานเงินเดี๋ยวดูเป็นเรื่องๆพุธเสียพุธก็ให้ระวังเรื่องความคิดพุธให้ระวังเรื่องของคำพูดพุธระวังโทรศัพท์หายพุธระวังในเรื่องของการค้ำประกันปัญหาพวกงานเอกสารและปีนี้เกณฑ์งานเป็นกาลีนะครับก็โยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้ไม่สบายใจก็ได้ถ้าทำธุรกิจก็อาจจะมีผลในเรื่องของยอดขายความรักถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้ยืนยันว่าดีขึ้นแต่การเงินยังไม่เป็นเช่นนั้นแค่พอมีจับจ่ายต้องหมุนบางช่วงโดยเฉพาะช่วงเดือน8เดือน9สุขภาพระยะยาวนะครับกระเพาะตับแล้วก็พวกช่องปากทางเดินหายใจโชคลาภไม่เด่นหมดแล้วหมดแล้วค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันพุธที่18สิงหาคม2525นะคะเวลาประมาณ8โมงค่ะการเงินการงานค่ะอาจารย์8โมงนะครับก็เป็นพุธกลางวันนะเงินกับงาน2เรื่องนะครับงานเนี่ยกาลกินียังสัมพันธ์ถึงอยู่ผมดูหลังวันเกิดดีกว่านะเอาเป็นว่า2ปีที่ผ่านมาเหนื่อยมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเยอะแต่หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยคุณจะมีลาภผลเกิดขึ้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะ18สิงหา25ถูกต้องนะครับหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยนะจะมีลาภผลเกิดขึ้นงานจะมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือมากขึ้นสภาพคล่องการเงินก็เช่นเดียวกันที่เหนื่อยเรื่องหนี้ก็จะเบาบางลงครับค่ะตอนนี้มาตอบอีเมลกันค่ะค่ะจากคุณชนาวุฒินะคะเกิดวันที่10พฤศจิกายน2545ค่ะเวลา 10:33 นที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะจ้ะคำถามพื้นดวงเป็นยังไงบ้างคะมีวิธีแก้อะไรบ้างวันอาทิตย์ใช่ไหมครับวันอาทิตย์ค่ะจ้ะก็หนึ่งเลยปีจร นี้ต้องระวังคือดาวการเงินเสียโยงอริด้วยก็ชักหน้าไม่ถึงหลังรับซ้ายจ่ายขวามีปัญหาภาระหนี้และปีนี้พยายามอย่าให้ใครขอยืมอย่าสร้างศัตรูระวังอุบัติเหตุเกณฑ์งานก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายนะของคุณเนี่ยให้ไปให้คุณซื้อพวกมีดนะครับจะเป็นมีดปลอกผลไม้ก็ได้หรือว่าได้เข็มก็ได้ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริขารถวายแด่พระภิกษุสงฆ์แล้วก็ไปขูดหินปูนซะแก้เคล็ดแก้ดวงถ้าร่างกายพร้อมเนี่ยผมอยากให้คุณบริจาคโลหิตด้วยซ้ำไปนะครับงานพูดไปแล้วเรื่องด้านการเรียนค่ะจะเรียนด้านไหนดีการเรียนอ๋อย่าง14เองนะยังไม่มีปัญหาเรื่องงานอยู่แล้วนะครับ14สาขาที่เด่นสาขาที่เด่นที่สุดอังคารสวยสุดนะครับแต่เน้นงานซ่อมพวกวิศวะพวกนี้ในช่างใหญ่อันนี้ถือว่าดีนะครับหรือว่ารวมถึงพวก IT คอมพิวเตอร์ก็ถือว่าเด่นในพื้นชะตานะสองกลุ่มนี้ลองสังเกตดูฉะนั้นเรื่องอุบัติเหตุถึงอายุยังน้อยก็ยังทายแล้วก็เรื่องศัตรูก็ยังทายเหมือนเดิม
นะครับก็ไปแก้เคล็ดแก้ดวงอย่างที่บอกครับรวยไหมคะน้องถามมาผมว่าน้องจะถามเองหรือเปล่าหรือผู้ปกครองถามดาวการเงินเสียดวงนี้มีปัญหาเรื่องการเก็บออมนะครับก็ให้พยายามพาเขาเข้าวัดทำบุญนะถวายสังฆทานขอให้เป็นสังฆทานสดข้าวปลาอาหารขนมนมเนยน้ำท่าจัดให้ครบนะแล้วก็หมั่นตักบาตรถวายเพลพระก็ได้ทำต่อเนื่องตลอดชีวิตเลยนะครับค่ะจ้ะข้อคิดคติธรรมค่ะอย่างซีเลิกงามยามดีก่อนเอาหนูลืมเลิกงามยามดีไปเลยจ้ะเลิกงามยามดีวันมงคลนะจ๊ะก็ในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยก็วันที่17นี้วันอาทิตย์ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทนะครับบ่ายโมง31ถึงบ่าย2ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้นะครับต่อด้วยวันพุธที่20กรกฎาคมไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกัน 17:01 น.ถึง 17:30 น.ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงเสาร์ที่23ครับห้ามประกอบการมงคลที่ภูเขาเนื่องจากอัคคานิโรธตกที่เหลือดำเนินการได้นะช่วงเวลาที่ดีที่สุด 7:31 น.ถึง 8:00 น.แต่คนที่เกิดวันพระรหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายด้วยพระรหัสบดีที่28ครับวันนี้เลี่ยงยกเสาเอกขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านไม่เอาเพราะว่าอัคคนิโรจน์นั้นตกในผืนแผ่นดินที่เหลือทำได้เพราะเลิกล่างมีดีถีที่ดีอย่างวันสิทธิโชคกัลโยก็ไม่เสียเที่ยง31ถึงบ่ายโมงดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้แล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นะอีก1ครั้งนะครับสำหรับน้องๆที่มีความสนใจตามหาความฝันโดยเฉพาะในเรื่องของอุตสาหกรรมการบันเทิงนะครับก็เป็นโอกาสดีนะสำหรับคนที่มีฝันอยากจะเป็นมืออาชีพนะครับโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมบันเทิงทางสถาบันกันตนาของเราเนี่ยเปิดรับสมัครนักศึกษานะครับระดับปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตร์นะครับบัณฑิตหลักสูตรการผลิตภาพยนตร์การผลิตแอนิเมชันนะครับรวมถึงการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อเปิดรับสมัครรอบสุดท้ายแล้วนะครับประจำปีการศึกษานี้ตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22กรกฎาคม2559สมัครออนไลน์นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.gantanainstitute.ac.th หรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0985564151ถ้าใครถนัด LINE ID ก็ขึ้นที่เห็นด้านล่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็สำหรับคนน้องๆนะครับที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อและสนใจในเรื่องของการศึกษาในแวดวงนี้เรากันตนามีความพร้อมจริงๆนะครับทั้งหลักสูตรการเรียนการสอนบุคลากรรวมถึงในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่สำคัญนะได้ฝึกงานจริงๆอันนี้มีประโยชน์มากสำหรับเด็กๆนะครับที่จะไปแข่งขันหางานในอนาคตรายการนี้มีกี่วันคะจันถึงศุกร์ค่ะออกอากาศเป็นประจำทุกวันค่ะเวลา 8:30 ถึง 10:00 ค่ะแล้วถ้าอยากดูซ้ำล่ะคะอยากดูซ้ำก็เข้าไปดูได้ค่ะที่ Facebook Fanpage นะคะ Miracle Channel TV ค่ะหรือถ้าใครอยากเข้าไปดูใน Facebook ทุกเรื่องราวของทางสถานีก็เข้าไปตามกันได้ที่ Facebook Fanpage นะครับMiracle Channel TV รวมไปถึงเว็บด้วยค่ะ www.miraclechanneltv.net นะคะจ้ะอย่าลืมนะครับวันเข้าพรรษาอาทิตย์หน้าวันที่20บ่ายโมงใครสนใจมาร่วมกันถวายเทียนพรรษากับพวกเราได้ที่วัดท่าบันเทิงธรรมใกล้ๆกับกันตนาบางใหญ่แห่งนี้ทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยกับข้อคิดดีๆครับการมีเพื่อนมากมายไม่ใช่ความโชคดีแต่การมีเพื่อน1คนคอยช่วยเหลือในวันที่มีปัญหามากมายต่างหากคือความโชคดีวันนี้เราสองคนรวมถึงทีมงานทุกคนลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับสวัสดีค่ะ